กาะส่วนตัวทำตอนจอนะครับกับเกตตี้เห็นไหมว้าวนะให้ทุกคนเป็นไงดูแบบว่าบรรยากาศก็ดีครับพร้อมกับแบบว่าตอนนี้เราเหมือนว่าที่เรามองเห็นตอนนี้คือปลายภูเขานะครับปลายภูเขาข้างบนอยู่ที่เขื่อนนะครับผมคือเรามาพักต้องบอกว่านี้โควิดมาเพื่อแบบไม่ยุ่งกับใครอ่ะมาอยู่ในเกาะส่วนตัวทำตอนจอนะครับกับเกตตี้เห็นไหมว้าวนะฮะคือวันนี้นะครับเราตั้งใจที่จะไปเที่ยวนะครับผมที่ไปสการะนะครับโบสถ์สแตนเลสนะครับผมต้องบอกว่าโบสถ์สแตนเลสของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เราก็โคตรเฮาจอมโคตรเฮาคือวันนี้นะครับพี่ยักษ์จะพาชมบรรยากาศริมน้ำไปเรื่อยๆนะครับน้องๆเห็นไหมว้าวภูเขามีอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าวันนี้ผมก็นั่งเจ็ตแบบชิวๆพี่เต๋าดูวันนี้เรากลัวน้ำมันหมดเราแบกน้ำมันมาตีถังเย้เราแบกน้ำมันมาตีถังนะครับผมคือแบบว่าเราจะไปข้ามทวีปนะครับผมโอเคทุกคนเป็นไงบรรยากาศคือตอนนี้ไม่มีใครเลยนะครับไปละจะเจอกันไปเรื่อยๆนะครับเราถ่ายบรรยากาศตามทางไปแล้วเราก็ไปเจอกันที่โบสถ์สแตนเลสครับน้องๆก็น้องๆอาจจะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นโบสถ์สแตนเลสนะครับผมเป็นแบบยังไงก็ไปรอชมกันแล้วกันโบสถ์กลางน้ำหรือเปล่าใช่มันเข้าได้เฉพาะทางเรือไงเอาจัดอ่ะครับทุกคนไปน้ำมันจะหมดแล้วทุกคนน้ำมันจะหมดแล้วจากน้ำมันเต็มถังอ่ะ
ตอนนี้เหลือ2ขีดเห็นป่ะเหลือ2ขีดเราต้องมีน้ำมันไม่งั้นเราจะกลับถึงที่พักเราไม่ได้นะครับผมเราต้องมีน้ำมันสำรองมาแต่ต้นไม้ใหญ่มากพอเรือลงปุ๊บๆๆแล้วก็มาพักกลางน้ำกันนะครับผมแบบกลางตรงกลางเต็นท์กลางน้ำกันอะไรเงี้ยเจอได้ชีวิตแบบในป่าเลยอ่ะว่าจะวนไปดูข้างหน้าแล้วจะวนไปตรงนู้นนะแล้วก็ไปดูเราไปจอดเรือนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ยักษ์ไปจอดเรือแล้วก็เดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยนะครับข้างบนว่าจะสวยขนาดไหนนะครับทุกคนไปไปทุกคนเป็นไงที่จอดโคตรคลาสสิกตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับทุกคนมาไปบอกมึงร้านก๋วยเตี๋ยวจัดๆไม่เมนูอาหารตามสั่งใช่ใช่แหมนี่เป็นกระชังปลาเขาเลี้ยงปลาระวังระวังแหลมแหลมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ตอนที่เห็นปลานะตอนปลาที่ขึ้นข้างตัวเท่ามึงเลยก็เห็นหูเป็นยังแบบหางแบบใหญ่มากแล้วก็เปลี่ยนหน้าหูใหญ่เลยที่แรกเห็นตกใจเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปวัดนะครับตอนนี้ทางขึ้นหน่อยก็จะลำบากลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าเราจอดเรือกันไว้ข้างล่างนี่คือทางขึ้นแต่เราไม่ขึ้นทางนั้นนี่มาขึ้นทางหินนี่ฮะขึ้นทางนี้เราจะขึ้นให้มันลำบากทำไมเราต้องเหยียบหินไปเท่านั้นนี่เหยียบหินนะเฮ้ยหินก็ไปหมดแล้วหมดแล้วนี่ก็หินนี่หว่าหินตรงนั้นแหละเนี่ยไปดูนั่นแหละไปยากไปที่มึงเล่นไปยากกับคนใช่เหรอคือจริงๆแล้วอ่ะที่นี่อ่ะเป็นอะไรที่คนเข้ามายากมากๆใช่เพราะว่ามันต้องเข้าทางเรือแล้วมันก็ต้องแบบคือต้องจ้างเข้ามา
ได้ยินป้าว่ามีถนนถนนล่ะป้าบอกมีถนนป้าพูดซะกูจบเลยกูโฆษณาไปเยอะว่ามันเข้าได้ทางเรือป้ามาได้ทางเรือฮะมีถนนอยู่คือไม่ค่อยมีคนเข้ามาเพราะว่าวัดคนเขาไม่ค่อยรู้กันนะเออเขาไม่ค่อยรู้กันเพราะว่าถ้ามามันก็ต้องอ้อมไกลมันก็ต้องไปนู่นไปอำเภอสังขบุรีไม่ผู้ชายวิ่งผ่านเข้ามาประมาณนั้นนะฮะมาแต่จริงๆแล้วอ่ะที่เนี่ยไม่ธรรมดา oh no มึงว่ารั้วบ้านอ่ะที่มึงเป็นรั้วเปิดสแตนเลสแพงแพงแต่ที่เนี่ยทั้งหลังอยากรู้ว่าเข้าไปข้างในแล้วจะร้อนไหมวะเพราะสแตนเลสมันเก็บความร้อนมูลค่าไม่ต่ำกว่า70 ล้านที่นี่ oh no เรื่องจริงเลยก็ใช่ไงก็เราไปดูมันไม่ได้มีแค่โบสถ์นะมีพระพุทธรูปสแตนเลสใช่อ่ะใช่ wow. บาทสแตนเลสบาทสแตนเลสมีบาทไทเทเนียมด้วยมีไทเทเนียมด้วยเดี๋ยวได้ดีเลยเขากำลังได้กันเลย มาดูได้สีเฮ้ยเด็กกระโปงดูวิวข้างหลังดิครับน้องๆครับพี่บอกเลยว่าที่นี่เนี่ยพิเศษมานี่ครับต้นหญ้าที่เนี่ยเวลาเราไปสะกิดปั๊บมันจะหุบครับคนดูนี่ครับดูนะพี่จะสะกิดครับเฮ้ยนี่ๆๆเฮ้ยดูดิเฮ้ยดูตรงนี้ดิว้าวไม่โหดูดิบั๊บเฮ้ยมึงเคยเจอมั้ยต้นหญ้าแบบเนี้ยเออหนามยลาบชาวบ้านก็มีก็น้อยๆเล่นเลยที่แหละแต่ก่อนน่ะกูนอนเกียกกันนะนี่เฮ้ยมันเป็นหนาเฮ้ยหนังกระด้านไม่ต้องห่วงมาทางขึ้นโอ้ดูวิวเดี๋ยวโคตรสวยนะครับน้องๆดูสักกล้องหมุน360องศาดิหมุนอันนั้นนะที่เห็นอยู่ตรงนั้นก็คือบ้านพี่ยักษ์เองนะครับแบบว่าสร้างไว้ยังไม่เสร็จนะครับขึ้นเสาไว้อยู่ก็ไม่รู้พูดไปไหนไอ้เกดอ่ะมันเหมือนคนป่วยนะทุกคนมันเหมือนมันไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวจะหลอนเลยอ่ะแต่ถ้ามันมีขวดเขียวนะทุกคนซอดแจ้งกันได้บอกอ่ะเป็นไพ่ซอดเศร้าเห็นอย่างเงี้ยมึงคิดว่าเขากันดานไหมไม่เขามีด่านตรวจด้วยนะเออกูบอกขายมาแล้วด่านตรวจแล้วล่ะด่านตรวจเบรกแทบไม่ทันเลยตำรวจอ่ะสัตว์ปากมืดเอ้าเฮียด่านตรวจกูชะลอเลยหน้าตั้งเลยเฮียขนาดเล็กขนาดนี้ยังไม่เว้นกันเลยนะก็ตำรวจอันนี้คือไงเขากำลังสร้างกันอยู่นะครับทางนี้ก็ได้นะน่าจะทะลุหางกันหมดเลยขึ้นบนดิอันนี้เป็นท่านพญาเต่าฮะพญาเต่าพญาเต่ารู้ไหมแม่งกินอัดมาเขาเรียกว่าแมงไอ้นี่แมงสีเขียวไม่ใช่ผึ่งตัวเคยเห็นแมงตัวนี้ปะอะไรหัวเขียวมันกำลังทำอะไรกันหรอ oh no มันเด็ดกันอยู่นี่เห็นไหมเดี๋ยวยังให้ดูสั้นๆนี่เด็ดอยู่เห็นไหมเฮ้ยเด็ดนี่เด็ดเต่าครับเป็นกระดองเป็นเต่านะครับผมขาเป็นมังกรหางเป็นมังกรนะครับหน้าเป็นมังกรนะครับส่วนในลิ้นก็มีแมงอีกแล้วมันสั่นนะมันเซนเซอร์ไงใช่ไหมพอแต่มันจะสั่นจับความเคลื่อนไหวนะฮะพอบางนี้ก็สั่นเห็นไหมข้างนึงมันจะไม่สั่นพอไปใช้ข้างหนึ่งมันจะสั่นเฮ้ยแมลงแปลกอย่าไปใกล้มันมันสู้แล้วนะเห็นไหมเฮ้ยมันเป็นแมลงรถถังมาทุกคนอันนี้เป็นสแตนเลส3/4ใช่ไหมใช่แล้วคือด้วยความที่เป็นสแตนเลสกลมๆอย่างนี้มันไม่ธรรมดาไงเขาเลยต้องตัดแล้วม้วนให้เป็นวงกลมอันนี้เป็นการดัดหรือตัดไม่ได้ตัดต่อเขาใช้เครื่องม้วนใช่เหรอเครื่องรีดไม่ได้ขาดนะรีดไม่ได้ทำให้เป็นรอยหรือเปล่าวัดที่นี่ไม่ได้ธรรมดานะ
ม่ใช่แค่เป็นสแตนเลสนะเพื่อน ท่อ PVC ยังเป็นสแตนเลสเลยอันนี้คือท่อส่งน้ำ wow. ใช้ PVC พลาสติกมันธรรมดาไปนะครับใช่ครับเพราะว่าน้องๆเข้ามาดูตรงนี้ครับเนี่ยครับท่อเขาไม่ได้ต่อใช่เพราะว่าพูดทำไมขึ้นอันนี้มันจะไหลระวังนะเลื่อนนะไม่เลื่อนรองเท้าพวกกูเทพรองเท้ากูก็เทียบนันยางกูติดแค่ปลายตีนยังอยู่เลยนอนเหยียบตัดนะเนี่ยเขาเรียกว่าตัดปลายเตาลื่นนะกูบอกไว้ก่อนนะเตาโอ้โหสวยอ่ะว้าวเขามีระบบสูบน้ำเป็นไงเย็ดโอ้แสบตาบอกเลยว่าสุดจัดที่เนี่ยรู้สึกว่าจะเข้าได้ทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยนะข้างหน้าเข้าได้ข้างหลังเป็นถ้ำที่ได้ยินนะไม่รู้ถ้ำอยู่ตรงไหนข้างหลังเป็นถ้ำเขาเรียกถ้ำพญานาคจริงเหรอนี่ลอยพระพุทธบาทเหรอยักษ์ใช่ลอยพระพุทธบาทมามากราบไหว้ลอยพระพุทธบาทเลยนะครับตีระฆังให้มีชื่อเสียงก้องไกลใครเขาบอกฮะตามหลักสูตรโบราณตอนที่ต้องประจันตรงนี้พระพุทธเจ้าได้มากราบไหว้พระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลนะที่นี้พญานาคราชมีไข่ด้วยนี่ทางขึ้นติ๊กแต่ของเราต้องเชื่อมสไลด์เลยโอ้ทำได้อะได้แล้วบางอันนะ ได้อยู่ประมาณ 2-7 มาทุกคนสแตนเลสจริงขออนุญาตนะครับสวยมากสแตนเลสจริงๆเลยอันนี้ไม่ใช่สแตนเลสเนี่ยจริงสุดว่ะตัวนี้เขาใช้วิธีการพ่นทรายปะไม่ใช่เหรอไปเดี๋ยวพาขึ้นข้างบนเลยถอดเกือบต่อรองเท้าครับอันนี้เป็นลูกนิมิตนะฮะต่อข้างหน้าได้ไหมต่อเนี่ยโอ้ร้อนเท้านะโอ้ต้องรีบขึ้นนะร้อนนะเขาบอกว่าต้องการเหล็กจะเก็บความร้อนข้างในนี่น่าจะร้อนมากต้องมีตังค์พอสมควร wow. มาไกลอยู่นะถ้าพูดถึงมาเองนะไม่ได้มาแบบการท่องเที่ยวหรืออะไรไกลอยู่นะเนี่ยมาเข้ามาเลยเข้าไปไหว้คุ้มราคาอันนี้เป็นสมเด็จพระชินราชสมเด็จพระชินราชอยู่ในบทสเตลีนะโอ้ยนะครับสเตลีนนี่ไงเปิดหน้าต่างสแตนเลสจริงหนาด้วยทั้งหลังเลยทั้งหลังเลยทั้งแต่เสาเลยไม่มีเด็กเลยสแตนเลสอันนี้ก็เป็นที่ขั้นอย่างนี้เลยดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยจัดเดี๋ยวฝากได้ดูส
สำหรับใครที่ไม่เคยเห็นโบสถ์สแตนเลสนะครับวันนี้พี่อาก็พามาดูแล้วนะครับผมโดยการเดินทางมาทางเรือนะครับตามที่คลิปที่น้องๆได้เห็นเลยนะครับวันนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพราะว่าแต่แล้วก็ถามกันเข้ามาเยอะมากทำไมว่าสอจอไม่ลงคลิปนะครับสอจอบอกเข้าไปช่องบิน1อาทิตย์ช่องบิน1อาทิตย์ก็เลยได้เวลาพักผ่อนคลิปเตะมาเตะคลิปกระโดดเตะมาลีไอ้เหี้ยมันมีความรุนแรงนะครับเพราะว่ากระโดดถีบมาลีตกน้ำตกภูเขากระเด็นไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะไม่ใช่โดดปลุกโดดถีบปลุกมันอยู่บนเตียงอะไรโอเคนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมก็อย่าลืมแอดไปด้วยนะครับที่แอดตรงนี้เลยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้พี่ยักษ์ทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยบ๊ายบายก่อนที่จะจบคลิปนะครับยังไม่จบนะครับมีอะไรเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งนะครับเดินทางมาความใหญ่ประมาณ100ต่อ1นะครับโตขึ้นนะครับผมแล้วก็ความใหญ่ก็ประมาณ100มา10 10 100 100แล้วชื่อแล้วก็จะมีระฆังเดี๋ยวพี่ยักษ์พาพอระฆังมาลงมาสแตนเลสโอ้โหคอดังๆนะไม่บาดกาเยอะมากนกกาเยอะมากเห็นบาดยังบาดก็สแตนเลสนะครับน้องๆเห็นไหมข้างล่าง